แม่สินวันชาแนลสวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะวันพฤหัสเนาะที่21พฤศจิกายนนะคะเป็นคลิป EP ที่3ของแอดมินเองรู้สึกว่าทำรัฐบาลไทยน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆคนทำช่อง YouTube ไทยอ่ะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแอดมินก็เลยทำไทยน้อยๆหน่อยนะคะเอาแต่แบบเด่นๆมาให้ก่อนที่จะรับชมเนื้อหาแนวทางย้ำเตือนทุกคลิปนะคะทางช่องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายจ้าเริ่มแนวทางแรกของคลิป EP 3รัฐบาลไทยสัญจรเชียงใหม่นะคะคนไทยหัวใจสิงหรือว่าถ้าใครตามตำราอยู่แอดมินก็จะเรียกว่าใบม่วงนะคะทุกคนหรือว่าอีกหนึ่งแนวทางนะคะชื่อของเขาก็คือหัวใจสิงมาดูผลงานเก่าแอดมินย้อนให้ชม2งวดเลยเนาะ1พฤศจิกายนนะคะก็สอบผ่านล่างออก 3-2 นะคะให้ 2-3 เป็นตัวกลับสังเกตดูเลขวิ่งของเขานี่ให้2แล้วก็4นะคะมาบนมาล่างเลยเนาะบนก็มาทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างก็คือ2ก็เข้านะคะมาดูของวัดวันที่16พฤศจิกายนล่างออก38สูตรของเขาเห็นไหมทุกคนเขาบอกว่าเน้นล่าง38ก็มาจริงๆเนาะโอ้จึ้งมากเลยนะคะแล้วก็ดูเลขเด่นของเขา1และ3ก็เข้าทั้ง2ตัวเลยทุกคนดูถ้าดูแนวทางนี้ให้สังเกตดูเลขเด่นนะคะพี่ๆพิจารณาเลขเด่นเป็นหลักเพราะว่าแอดมินไล่ย้อนผลงานเก่าเขานี่เลขเด่นเขาก็เข้าทุกงวดเลยนะทุกคนแล้วก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะสำหรับแนวทางนี้นะมาดูแนวทางงวดใหม่นะคะสัญจรไปออกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนงวด1ธันวาคมสังเกตดูใบพื้นสีเขียวเนาะจะเป็นเลขเด่นของเขาแล้วก็สถิติที่ผ่านมาสอบผ่านไรดีเดินดีนะคะใครอยากย้อนดูงวดเก่านี้เลยเนาะทางเจ้าของแนวทางเขาก็ขึ้นโชว์นะคะมาดูงวดใหม่1ธันวาคมให้เด่ง9แล้วก็1หลายสำนักฟัน9นะคะพี่ๆเพราะว่าสัญจรชอบมี9นะคะก็แอดมินขึ้นสถิติสัญจรให้2คลิปแล้วเนาะหรือว่าใครยังไม่เห็นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกแล้วกันมาดูชุดเต็มนะคะตัวเจาะเนาะ91 93 9513 15 79 71 61 69แล้วก็มีติดเบิ้ลให้นะคะเบิ้ลก็คือ11แล้วก็99เลยมาดู3ตัวเจาะเนาะ193 395ค่ะ315 971 961 891แล้วก็069ใครที่คิดจะซื้อลอตเตอรี่แล้วชอบเลขติด9สัญจรมี9แน่นอนทุกคนนี่91 93 9579 69แล้วก็เบิ้ล99นะคะลองพิจารณาดูนะมาดูรัฐบาลไทยนะคะสัญจรเชียงใหม่ของแอดแวร์ตอนนะคะทุกคนอ่ะผลงานเก่าเดือนพฤศจิกายนทั้ง2งวดเลยนะคะสอบผ่านทั้ง2งวดเลยเนาะของงวดวันที่1พฤศจิกายนผลออกล่าง32นะคะแอดแวร์เขาก็ให้เม็ดเดียวมาที่23โอ้นะคะจึงมากเลยเนาะตัวใหญ่เบิ่มเทิมเลยมีใครตามไม่เอ่ยแล้วก็มาวันที่16พฤศจิกายนผลออก22138นะคะก็ให้เม็ดเดียวนะคะเต็มๆเลยโอ้เลขวิ่งนี้ก็เข้าทั้ง2งวดเลยนะคะทุกคนเนาะตามต่อเด้อโอ้โหปังปุริเย่เลยมาดูสัญจรเชียงใหม่ที่แอดแวร์ปล่อยมานะคะทุกคนงวดนี้นะคะจะของข้อมูลให้เลขเด่นมาที่0แล้วก็9เน้นให้ที่0นะคะมาดูตัวเจาะเนาะ02 03 05โอ้05นี่ก็ขอตามมาหลายงวดแล้วนะคะทุกคนสำหรับรัฐบาลไทยแล้วก็92 93 95นะคะตัวเน้นเนาะ08แล้วก็98เม็ดเดียวของแอดแวร์นะคะทุกคน09จ้า3ตัวเจาะ809 509แล้วก็508ทุกคนเห็นเลข509ไหมคุ้นๆไหมเลขมาแอดมินเองนะคะรู้สึกว่าสัญจรนี่ก็เห็นไม่หลายใบแนวทางนะคะฟันเด่นเนาะตัวเจาะตัวเน้นก็ฟันมาที่เลข9นะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนเดิมนะคะถ้าสัญจรชอบมีเลข9นะคะลองพิจารณาดูนะไม่รู้ว่าสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนี้ราคาอัพขึ้นไปถึงไหนกันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแอดมินจิ้มแต่ในเป๋าตังค์นะคะก็เริ่มหมดไปแล้วนะเลขติด9นะอ่ะแคปหน้าจอเก็บข้อมูลไว้นะคะมาดูพระเอกของช่อง YouTube แม่สีนวล นะคะทุกคนอาจารย์ไม้เอกเนาะถ้าใครตามอยู่ก็น่าจะพอทราบช่วงนี้รัฐบาลไทยแค่เข้าติดต่อกันหลายงวดแล้วนะคะขออนุญาตย้อนผลงานเก่าให้ชมเนาะ1พฤศจิกายนผลออก04432เลขระวังของแกก็ให้มาที่23นะทุกคนก็สอบผ่านจำได้ว่าเหมือนเลขสายด่วนแกก็เข้านะคะทุกคนแกให้เบิ้ลมาที่44น้องวันนั้นน่ะแล้วก็มาดูของวันที่16พย.นะคะ
ก็ให้ตัวชอบตัวเน้นเลย83ล่างออก38นะคะทุกคนโอ้โหช่วงนี้เนาะทั้งตำลาวแล้วก็ตำไทยของอาจารย์แม่เองนี่เข้าดีไหลดีเดินดีมากๆเลยนะคะมาดูหวยสัญจรชุดเต็มของอาจารย์แม่เอกใครยังไม่เห็นข้อมูลนะคะแคปหน้าจอไว้แอดมินจะขึ้นให้เป็น2ภาพเนาะจะมีสถิติเลขที่เป็นไปได้ของอาจารย์ค่ะทุกคนว่าไปตามสูตรของอาจารย์แล้วก็ไทยชุดเต็มของอาจารย์ดูรัฐบาลไทยชุดเต็มก่อนนะคะให้เลขเด่น1แล้วก็8อาจารย์ฟันให้ที่1นะคะตัวเจาะ17988780ตัวระวัง13แล้วก็83ติดเบิ้ลให้คือ11 3ตัวเจาะนะคะ180 183แล้วก็จะเป็นตัวชอบตัวเน้นเนาะคือ189ตัวเน้นเนาะเป็นชุด2ตัว19แล้วก็10นะคะทุกคนตามภาพนี้เลยนะใครที่ยังไม่เห็นแนวทางก็เซฟหน้าจอเก็บข้อมูลไว้นะคะทุกคนไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อแล้วก็จะมีเนาะเป็นข้อความนะคะเครดิตจากอาจารย์เลยอาจารย์บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ก้าวจะมาหวยสัญจรจังหวัดเชียงใหม่ในงวดวันที่1ธันวาคมทุกคนถ้าชื่นชอบก้าวนะคะเลข4ตัวนี้เนาะอาจารย์เขาก็เน้นมาให้19 79 98แล้วก็09นะคะทุกคนก็ติดอยู่ในชุดเต็มของแกนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงมาลุ้นกันเนาะรู้สึกว่าหัวสัญจรทีไรจะมีสมาชิกมาคอมเมนต์ว่ามิสเตอร์บอลเอาอยู่มิสเตอร์บอลเอาอยู่นะคะหัวสัญจรต้องมิสเตอร์บอลเท่านั้นทุกคนแอดมินจะบอกว่าเอาจริงๆถามว่าจริงไหมที่มิสเตอร์บอลเอาอยู่จริงนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าอาจารย์แม่เอกเขาก็เอาอยู่เหมือนกันเขาสอบผ่านสัญจรมาทุกงวดเลยนะคะตั้งแต่แอดมินติดตามมานะฝากอาจารย์ด้วยเด้อแอดมินไปหาข้อมูลนี้มาให้นะคะทุกคนเป็นแนวทางสลากสัญจรเด่น9นะคะที่ยังไม่ออกนะเพราะว่าสถิติย้อนหลังนะคะมหาสารคาม09ลพบุรี89สงขลา09สุพรรณ95ชัยนาท93สระบุรี91แล้วก็101 94นะคะแล้วก็ได้คัดเหลือเนาะเลข4ตัวที่ยังไม่มามี4คู่นะคะติด9ก็คือเบิ้ล99 97 96แล้วก็92นะคะรู้สึกว่าวันนี้92กับ97หน้าตำนะคะทุกคนลองไปพิจารณาดูจ้าแล้วก็แนวทางมือทองนะคะทุกคนก็จะเป็นเลข2นั่นแหละเนาะของงวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะสอบผ่านนะบนออก21เนาะเลขเด่นเขาก็เข้านะคะทุกคนมือ2ให้21บนฟ้าเต็มๆเลยรู้สึกว่าถ้าย้อนดูหลายๆงวดนี้ทุกคนก็หลุดมาหลายงวดติดแล้วนะสำหรับแนวทางมือทองนะคะก็เพิ่งมาสอบผ่านของงวดวันที่16พฤศจิกายนอ่ะมาตามต่อนะคะสัญจรเชียงใหม่นะคะแนวทางมือทองให้เด่น7มีทั้งหมด6คู่ให้พิจารณา70 7274 75 78แล้วก็79นะคะทุกคน79หน้าต่ำมากเลยชื่นชอบไม่เอ่ยอ่ะแนวทางไทยมือทองนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ามาดูพ่อขายเกลือกันต่อนะคะรู้สึกว่าผลงานวันที่16พย.นี้ก็แอดมินได้ลงนำเสนออยู่เนาะทุกคนเนาะสอบผ่านนะคะล่างออก38ให้83เป็นตัวกลับก็น่าติดตามนะคะทุกคนสำหรับแนวทางนี้เขาปล่อยมาแล้วนะคะปล่อยมาช่วงเที่ยงวันนี้แหละอ่ะแอดมินนำเสนอไปเลยเด้อพ่อขายเกลือนะคะสัญจรเชียงใหม่ให้เลขเด่น109 109นะคะอ่ะมาดูจับอะไรให้บ้างรู้สึกว่าจะเน้นไปที่ล่าง80 90โอ้เบิ้ล00 81 91แล้วก็10ส่วนบนนะคะ49 59 40แล้วก็50ค่ะพี่ๆซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าติดตามนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าย้อนดูหลายงวดนี้ก็สอบผ่านเดินดีไหลดีมาหลายงวดแล้วนะคะแล้วก็1ธันวาคมสัญจรเชียงใหม่หวยสัญจรชอบมี9ใช่ไหมแนวทางพ่อขายเกลือก็มี9ติดมาให้นะคะที่90 9149แล้วก็59ฝากพิจารณาแนวทางนี้ด้วยจ้ามาดูแนวทางมายมแดงนะคะทุกคนแอดมินย้อนผลงานเก่าให้หลายงวดเลยจะได้ตัดสินใจถูกเนาะ16พฤศจิกายนนะคะเข้าแต่เลขเด่นก็คือ8ผลออก2 2 1 3 8 1พฤศจิกายนนะคะผลออก0 4 4 3 2เข้าแต่เลขเด่นก็คือ2แล้วก็ของงวดเดือนตุลาคมทั้ง2งวดก็เข้าแต่เลขเด่นนะคะทุกคนแล้วก็เดือน9ก็สอบผ่านทั้ง2งวดเลยเนาะของงวดวันที่1ก็60งวดวันที่16นะคะก็คือ26เอามาตามต่อสัญจรเชียงใหม่มายมแดงให้อะไรเอ่ยทุกคนเตรียมแคปหน้าจอเนาะสำหรับใครที่ถามหามายมแดงให้เด่นมาที่0นะคะตัวเจาะ03 04แล้วก็06
ตัวชอบเนาะก็คือ02เลข3ตัวเจาะนะคะมะยมแดงเจาะให้202 402แล้วก็002นะคะทุกคนโอ้รู้สึกว่ามะยมแดงนี้จะแหวกแปลกแนวเลยนะคะเพราะว่านำเสนอแนวทางมาจะเด่นไปที่9นะคะแต่ว่ามะยมแดงให้เลขติด0มาเลย03 04 06แล้วก็02นะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะทุกคนในคลิปนี้มีแนวทางทั้งหมด6แนวทางนะคะฝากพิจารณาด้วยสำหรับรัฐบาลไทยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP ที่4เนาะแม่ศรีนวล Channel สวัสดีจ้า